เห็นสถิติผลงานการเล่นของสาวไทยในวันนี้แอดร้องโอ้ my gosh เลยทีเดียวค่ะหลังจบเกมแม่สาวต้มยำกุ้งทีมชาติไทยถล่มแม่ย่าปราชโดทีมชาติโดมินิกัน3-1เซตประวัติศาสตร์จารึกโลกจารึก FIVB จารึกค่ะสาวๆทีมชาติไทยของเราวันนี้องค์ลงทุกนางค่ะเล่นเป็นไปตามแผนเซตเตอร์สาว2คนเซตหลอกพี่ๆชโดให้ลงหัวปักหัวปั๊มหัวเสาซ้ายขวาตบแฉลบเป็นแต้มทัดบล็อกบอลเร็วบล็อกช่ำบอลสั้นตบพื้นแตกรับบอลแรกถวายพานและขุดบอลอลังการจนสนามพรุนยังไงคะยังไงแอดพูดไม่เกินจริงค่ะแอดไม่ได้มโนค่ะสถิติมันฟ้องเต็มตาค่ะสาวๆทีมชาติไทยของเราช่วยกันทำคะแนนค่ะไม่มีใครแบกทีมอันนี้ล่ะค่ะที่แอดยกให้เป็นที่สุดของวันนี้ปรบมือค่ะปกติเราจะเห็นหัวเสาซ้ายขวาค่ะเป็นคิลเลอร์หลักของทีมชาติไทยแต่วันนี้ไม่ใช่ค่ะนอกจากจารึกว่าไทยชนะโดมินิกันรายการ VNL เป็นครั้งแรกแล้วแอดขอจารึกไว้เลยว่าครั้งหนึ่งมิดเดิลบล็อกสาวไทยของเราทั้ง2คนเตยแนนทำคะแนนรวมกันกว่า30คะแนนอึ้งค่ะอึ้งสุดๆตัวรุกของเราทุกคนทั้งหัวเสาซ้ายขวาและมิดเดิลบล็อกกระจายกันทำคะแนนคนละ10คะแนนอัพค่ะคนที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยในวันนี้ค่ะเตยหัตถยาบำรุงสุขทำไปถึง17คะแนนค่ะขึ้นตบ13คะแนนบล็อก2คะแนนและเสิร์ฟเอส2คะแนนค่ะสองวิภาวีสีทองหัวเสาของเราอีกคนนึงค่ะทำคะแนนรองลงมาจากเตยหัตถยาบำรุงสุขทำคะแนนไปถึง16คะแนนค่ะส่วนคนที่3กัปตันแนนทัดดาวนึกแจ้งทำคะแนนให้กับทีมชาติไทยไป14คะแนนขึ้นตบ12บล็อก1และเสิร์ฟเอสอีก1ค่ะส่วนคิลเลอร์หลักบีหลังของเราบีมพิมพิชยากกรำทำไป12คะแนนชัชชุออนโมกสีขาวทำไป11คะแนนส่วนธนชาสุขสดค่ะลงมาเปลี่ยนหน้า3ในบางจังหวะทำไป2คะแนนเซตเตอร์สาวนุกนิกณัฐนิชาทำไป1คะแนนค่ะแอดเห็นสถิติของสาวไทยแล้วแอดอึ้งค่ะครั้งนี้บอกตรงๆว่าอึ้งจริงๆค่ะที่อึ้งสุดๆก็เป็น2สาวมิดเดิลบล็อกของเราค่ะจากสนามแรกที่มีแต่คำด่าบอลเร็วหายบล็อกไม่ทำงานสู่การกลับมาผงาดเป็นอาวุธหลักของทีมชาติไทยในแมตช์พบโดมินิกันและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเซตเตอร์นุกนิกณัฐนิชาใจแสนค่ะทำการบ้านมาดีค่ะเป็นคีย์แมนที่ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลอย่างเราว้าวได้เลยค่ะเซตยัดมือแนนและเตยสวยๆหลายลูกเซตบล็อกแตกแยกซ้ายขวาเลยค่ะหัวเสาบีมบุ้มบิ้ม2ผลัดกันทำคะแนนส่วนลิเบโร่ของเรา2คนค่ะแป้นปิยนุชแป้นน้อยและแบมจิดาภาขุดเก่งค่ะขุดลืมขุดได้ไงคะโดมินิกันตบแรงสักขนาดนั้นปรบมือให้2สาวเลยค่ะส่วนเซตเตอร์น้องใหม่ของเราเนยกนกพรได้ลงมาสัมผัสเกมแล้วค่ะน้องอาจจะมีตื่นสนามบ้างค่ะแต่โดยรวมแล้วถือว่าลงมาช่วยพี่ๆได้ดีทีเดียวเลยค่ะส่วนโมเมเองเปลี่ยนหน้า3ลงมาค่ะก็ช่วยทีมชาติไทยไปได้2คะแนนค่ะและถือว่าที่เป็นไพ่ลับเล็กๆค่ะยูฟาดุลพรค่ะลงมาเปลี่ยนเสิร์ฟในช่วงท้ายเซตทำได้ดีทีเดียวเลยค่ะเป็นตัวเสิร์ฟตัดเกมรุกโดมินิกันได้อย่างดีทีเดียวค่ะฟอร์มของเธอเราเห็นตั้งแต่สนามแรกแล้วค่ะเจ๋งค่ะเจ๋งเรามาดูคะแนนอันดับโลกกันบ้างค่ะหลังจบเกมไทยชนะโดมินิกัน3-1เซตทำให้คะแนนสะสมของไทยเพิ่มขึ้นอีก 12.7 คะแนนขณะนี้สาวไทยเรามีคะแนนอันดับโลกสะสมอยู่ที่ 212.60 คะแนนอยู่ในอันดับที่13ของโลกขยับขึ้นมาอีก1อันดับขณะที่โดมินิกันเองพ่ายให้กับทีมชาติไทยโดนลบไป 12.7 คะแนนทำให้มีคะแนนอันดับโลกสะสมอยู่ที่ 286.23 คะแนนร่วงลงมาอยู่อันดับที่11ของโลกส่วนอันดับในรายการ VNL สาวไทยของเราขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ13ในขณะที่โดมินิกันเองตกลงมาอยู่อันดับ10ของรายการเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะวันนี้สาวไทยของเราเอาชนะโดมินิกันเปิดหัวสนาม2ได้แบบสวยงามค่ะเรียกความเชื่อมั่นเรียกศรัทธาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและสังเกตเห็นนะคะวันนี้สาวไทยของเราเล่นด้วยความผ่อนคลายค่ะไม่กดดันสีหน้าจะคนละแบบกับสนามแรกเลยค่ะและนี่ค่ะคือผลงานของความไม่กดดันในครั้งนี้ผลงานของการไกล่เกลี่ยผลงานของการพูดคุยกันแน่นอนค่ะผลมันออกมาให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้เห็นแล้วค่ะยินดีด้วย
พวกคุณทำสำเร็จค่ะแมตต์ต่อไปสาวไทยของเราจะพบกับฝรั่งเศสค่ะวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะเวลา 11:30 นาทีแอดว่าแมตต์นี้คงมันพอๆกับโดมินิกันเลยค่ะวันนี้แอดมีมาแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อและอย่าลืมคอมเมนต์นะคะอยากบอกอะไรกับสาวๆทีมชาติไทยคอมเมนต์กันมาเลยค่ะ